ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้เรียกประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติค่ะพร้อมกับสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่หาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะดำเนินคดีอย่างจริงจังขณะที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกก็มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการทำสำนวนคดีค่ะพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติโดยมีนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกร่วมประชุมด้วยและรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดให้ที่ประชุมได้รับทราบพลเอกสุรศักดิ์ได้เปิดเผยนะคะว่าสั่งให้ตั้งคณะกรรมการดูแลในเรื่องนี้โดยมีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นประธานล่าสุดพนักงานสอบสวนได้แจ้ง9ข้อหากับนายเปรมชัยและพวกแล้วสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่หาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีอย่างจริงจังส่วนกรณีที่นายเปรมชัยไม่ได้เข้าป่าล่าสัตว์เป็นครั้งแรกนั้นหากพบหลักฐานก็จะนำมาดำเนินคดีด้วยวันนี้ที่ผมก็มาหารือกันว่าทำอย่างไรที่เราจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีนะครับท่านพลตำรวจเอกจรัญพรต่างๆที่เคยทำคดีพวกนี้มาแล้วก็มาให้คำแนะนำเจ้าที่ของเราในการรวบรวมพยานหลักฐานมีพยานเพิ่มเติมแล้วก็ได้พูดคุยกันทิศทางเราต้องดำเนินการอย่างจริงจังเคร่งครัดท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรก็ได้ย้ำว่าต้องตรงไปตรงมาอย่างที่สุดนะไม่มีการเลือกปฏิบัติแน่นอนนะครับและวันนี้พยานแวดล้อมฐานความผิดชัดเจนเราก็คงต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้านพลตำรวจเอกจรัญพรสุรมณีอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วมั่นใจว่าสามารถดำเนินคดีเอาผิดได้เกี่ยวข้องเนี่ยแม้แต่ทางพิสูจน์หลักฐานหรือแม้แต่ทางพื้นที่ก็ได้มีการโทรศัพท์ปรึกษาหรือในเรื่องของการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะครับซึ่งก็มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเป็นวัตถุพยานแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานที่สามารถจะเชื่อมวัตถุพยานกับตัวบุคคลนะครับรวมทั้งการแนะนำในเรื่องของการเชื่อมโยงพยานแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะก่อนเกิดเหตุหรือขณะเกิดเหตุนะครับซึ่งผมเชื่อว่าขณะนี้หลายๆหน่วยเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการนะครับผมเชื่อมั่นในพยานหลักฐานในคดีนี้นะครับก็คงยืนยันนะครับว่ามีความมั่นใจเพราะนั้นเนี่ยในการที่จะไปปฏิเสธหรือสู้คดีเนี่ยผมอาจจะว่าดูอาจจะเสียเวลานะครับเพราะนั้นถ้ายอมรับผิดนะครับหรือว่าสารภาพในสิ่งที่ในส่วนที่ตนกระทำนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะขณะที่นายวิเชียรยืนยันทำหน้าที่ตามกฎหมายหากจะมีการฟ้องกลับกรมอุทยานมีฝ่ายกฎหมายต่อสู้อยู่แล้วหลังจากนี้ก็จะเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราการเข้าออกให้มากขึ้นแต่ยอมรับนะคะว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่ยังขาดแคลนเครื่องมือพร้อมขอบคุณคนไทยที่ให้กำลังใจซึ่งการปฏิบัติงานในครั้งนี้ตนเองไม่ได้ทำคนเดียวแต่ว่ามีทีมงานอีกกว่า200ชีวิตที่ช่วยกันปกป้องพื้นป่าเอาไว้มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการทำสำนวนคดีถ้ามันเป็นการทำความผิดแล้วนะครับเราคงไม่ละเว้นครับจะเขาไม่พูดเลยว่ายังไงนะครับว่าเขาเป็นแท็กเอทีประสานมาแล้วเขาไม่ได้พูดขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าก็เป็นการสื่อให้เราทราบว่าเนี่ยคือผมเนี่ยทำงานที่นี่นะชื่อนี้นามสกุลนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าถ้าเขามาทำความผิดแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดมีความกังวลไหมคะว่าในที่สุดมั่นใจครับผมมั่นใจว่ามันไม่เกินฝีมือตำรวจไทยนะครับไม่เกินฝีมือของป่าไม้ไทยแน่นอนผมขอเรียนนะครับขอเรียนว่าคนทุ่งใหญ่นี่นะครับศักดิ์ศรีเรามีนะครับแล้วก็ถึงเราจะอยู่ในป่าเราไม่ได้ร่ำรวยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการเงินจากคุณเปรมชัยแม้แต่บาทเดียว